วัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยนะครับห่างหายจากการรีวิวกันดั้มไปนานนะครับวันนี้ก็มีกันดั้มนะขอซูมออกอีกนิดนึงกล่องใหญ่เหลือเกินนะครับเป็นสเกล1ต่อ100นะครับก็คือ MG Master Gate นั่นเองนะครับซินันจูนะครับจากภาพยนตร์จากการ์ตูนกันดั้มแอนิเมชันกันดั้มนะกันดั้มยูนิคอร์นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวร้ายอีก1ตัวที่เป็นคู่ปรับกับกันดั้มยูนิคอร์นนะเรื่องนี้ก็ที่จริงซินันจูก็ไม่เชื่อเป็นตัวร้ายนะครับต่างเขามีอุดมการแต่ที่แตกต่างกันนะครับเรื่องนี้อ่ะขอรีวิวก่อนนะครับตัวนี้เป็นเกรดมาสเตอร์เกรดนะครับดูตรงนี้นะ MG นะครับรูปหน้าบ็อกอาร์ตก็เป็นรูปของกันดั้มซินันจูนะครับหรือว่าในภาพยนตร์ภาพมูฟวี่ยูนิคอร์นเนี่ยก็จะเรียกว่าดาวหางสีแดงรูปร่างกล่องก็จะใหญ่พอสมควรนะครับด้านล่างก็จะมีรูปของดาวหางสีแดงนะซินันจูนั่นเองนะครับรายละเอียดอยู่ตรงนี้เลยตัวนี้เป็นงานของบันไดนะครับโอ้โหใหญ่เหลือเกินนะครับนี่ก็จะเป็นรูปลักษณะนะครับเวลาประกอบเสร็จนะสีก็เป็นสีพลาสติกเลยนั่นแหละนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยทางน้องที่รู้จักเขาทำสีเป็นสีดำนะครับตัวนี้ซินันจูนะนี่นะครับก็นี่ก็เป็นผ้าแอคชั่นต่างๆนะครับความเท่นะการจุดขยับของเขานะนี่ก็บนกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะส่วนข้างกล่องอีกด้านนึงนะครับก็จะมีดีเทลเกี่ยวกับพวกอาวุธต่างๆนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันนะว่าตัวนี้ได้อะไรบ้างนะครับแผงรันเนอร์ผมไม่ได้รีวิวเพราะว่าทำเสร็จแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นคู่มือของซินันจูนะครับหน้าตาก็จะเหมือนบนกล่องเลยนะตัวนี้ก็จะมีแผงรันเนอร์นะครับทั้งหมดนะที่ผมนับก็17แผงนะด้านในก็จะเป็นรายละเอียดของขั้นตอนการประกอบนะครับก็วุ่นวายปวดหัวเหลือเกินนะครับผ่านไปเลยดีกว่าข้างในก็จะมีรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับสตอรี่ของซินันจูนะครับแล้วก็สีที่ควรนำมาเพ้นท์นะก็จะบอกรายละเอียดสีนะว่าควรใช้สีไหนการเพ้นท์นะครับแล้วก็จะบอกรายละเอียดการเพ้นท์เจ้าตัวฟิกเกอร์นะครับเจ้าชานะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับก็จะมีรายละเอียดนะข้อต่อข้างในของ MG ซินันจูตัวนี้นะครับแล้วก็สินค้าที่มีจัดจำหน่ายในรายสเกล1ต่อ100 MG นะครับก็จะมีนี่นะตามนี้นะมียูนิคอร์นมีโฟนิกนะมีซาซิบี้มีนิวกันดั้มนะก็ประมาณนี้นี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับอ่ะหมดย่างเลยนี่ก็จะเป็นแปลนในการติดดีคอร์นะครับด้านหลังก็จะมีรายละเอียดของผู้ขับนักกระชานั่นเองนะครับนี่นะประมาณนี้นะอ่ะเรามาดูตัวชิ้นงานที่ทำสีเป็นดาวหางสีดำกันเลยนะครับทำสีเรียบร้อยนะครับเป็นดาวหางสีดำนะก็ยังให้น้องเขาทำรายละเอียดก็คือยังเป็นสีทองกับสีดำนะครับคงสีทองไว้นะทองกับดำด้านนั่นเองนะครับให้ดูเดี๋ยวมารีวิวจุดขยับกันก่อนนะครับอ่ะผมขอซูมเข้าไปใกล้ๆนะไปดูดีเทลนะครับหัวก็หมุนได้ประมาณนี้ผมไม่กล้าหมุนแรงนะเนื่องจากทำสีไปแล้วนะครับสังเกตเขาเนี่ยเป็นสีทองเด่นอารามเลยนะครับตรงกระบังไหลสามารถยกขึ้นได้ยกขยับได้นะตัวมือก็กางได้นะครับแต่เราควรจะยกกระบังไหลก่อนแล้วก็กางออกตรงนี้ก็กางได้นะครับได้ประมาณนี้เลยนะตัวแขนก็หมุนได้ครับ360องศาเพราะว่ามันเป็นลักษณะเป็นเดือยนะประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนี่ก็เป็นด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะของวิงหลังของซินันจูนะครับก็ลงสีทองกับดำด้านเลยนะสังเกตรายละเอียดนะครับดีเทลตรงนี้แล้วก็มีท่อพลังงานประมาณนี้นะครับจุดขยับเนี่ยผมก็ไม่กล้าขยับมากเท่าไหร่นะแต่ผมมีความรู้สึกว่าขามันสูงๆยังไงไม่รู้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นแฟนของกันดั้มเนี่ยก็จะรู้จักตัวนี้ดีพอสมควรนะนี่นะครับช่วงเอวก็สามารถบิดได้นะครับขาเนี่ยก็งอเป็น2สเต็ปขอขยับขานะครับเนี่ยสังเกตว่าเราจะเห็นโครงข้างในเลยนะนี่นะครับขยับตัวหัวเข่าก็จะขยับตามนะครับนี่ผมไม่ได้เอาแอคชั่นเบรดมานะถ้าเอาแอคชั่นเบรดมาเนี่ยก็จะสามารถตั้ง
ได้ดีกว่านี้นะตรงต้นขาก็ขยับได้นะครับประมาณนี้นี่นะสังเกตมันจะไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมมันจะมีเป็นแกนนะครับเราสามารถโยกขยับปรับตำแหน่งได้เดี๋ยวเรามาดูพวกอาวุธกันบ้างนะครับขอตั้งก่อนขยับไปข้างหลังก่อนอาวุธที่จะได้มาเนี่ยก็จะมีนี่ครับก็เป็นโล่ก็ทำเป็นสีดำนะแล้วก็ขอบสีทองนะครับก็เป็นโล่นะก็ใช้การเป็นตะขอนะครับตรงนี้เอาไว้หนีบกับตัวเกาะแขนเดี๋ยวผมหนีบเลยแล้วกันนะนี่นะครับก็หนีบไปตรงนี้ได้เลยแค่นี้ก็อยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจัดสมดุลอีกทีสักครู่นะครับก็จะประกบด้านข้างนะครับตัวโล่เนี่ยก็จะติดกับกระบังแขนตรงนี้นะครับมาดูอาวุธชิ้นต่อไปนะครับอาวุธชิ้นต่อไปเนี่ยก็เป็นปืนครับเป็นลักษณะเหมือนไรเฟิลนะนะครับเนี่ยใหญ่เลยอ่ะเป็นเหมือนไรเฟิลบวกบาซูก้านะเนี่ยนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะก็ใส่ที่มือขวานะครับแต่วิธีการถือก็แล้วแต่จะแอคชั่นนะเดี๋ยวเรามาดูดาบบีมเซเบอร์ที่จะได้ก็จะมี2อันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแปลกใจอยู่เหมือนกันทำไมตัวนี้ไม่เป็นสีแดงนะทำไมเป็นสีเหลืองเพราะปกติตัวร้ายในกันดั้มเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้จะเอาไว้ติดกับโล่นะสามารถติดกับโล่นะครับติดกับโล่ได้เหมือนในภาพที่เขาแอคชั่นตอนแรกนะเดี๋ยวผมลองติดดูก่อนแป๊บนึงนะครับก็เป็นการรีวิวสั้นๆนะครับไม่กล้าขยับอะไรมากนะยังไงเพื่อนๆก็ลองซื้อมาเล่นกันดูนะครับส่วนใหญ่ซีรีส์กันดั้มเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เอามาขยับอะไรมากมายจัดท่าแล้วก็ถ่ายรูปแค่นั้นนะครับก็นี่นะของที่ยังจะได้ก็มีประมาณนี้นะครับนี่นะไปหาดูกล่องหน้าตาอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็น้องเขาเอามาทำเป็นสีดำนะครับสีดำด้านนะเนื่องจากสีแดงคนคงทำเยอะแล้วล่ะสีแดงเขาให้คำนิยามว่าสีแดงแรง3เท่านะก็น้องเขาเลยทำเป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็เป็นลายคาดของอย่างกับโกเซนเลยนะแต่เป็นชุดแบ็กเซนนะนี่นะครับรายละเอียดก็หมุนให้ดูก่อนก่อนจะลาคลิปนี้ไปนะครับยังไงก็ซีรีส์กันดั้มก็เดี๋ยวจะพยายามจะมารีวิวอาทิตย์ละ1ตัวนะครับก็ไม่ได้รีวิวตั้งหลายตัวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีอีกคลิปที่เป็นกันดั้มเหมือนกันยังไงก็ติดตามชมนะครับตัวนี้ก็เป็นซินันจูนะครับจากยูนิคอร์นกันดั้มนะครับยังไงซีรีส์นี้ก็สนุกมากครับใครยังไม่ได้ดูในเวอร์ชันมูฟวี่ก็รีบไปดูนะยูนิคอร์นเนี่ยผมว่าเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลหรือว่าเกี่ยวกับการเมืองของ UC ก็ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สูงพอสมควรนะอ่ะไหนๆให้ดูรูปร่างของซินันจูแล้วดูความสูงกันก่อนเลยดีกว่าหาไม้บรรทัดก่อนนะครับนี่ก็ยืนแบบเวอร์ชันกลางขานะความสูงถึงปีกเลยนะครับสูงประมาณ 25.5 ครับสูงถึงปีกเลย 25.5 ซมนะก็ขยับได้สนุกอยู่นะครับถ้าไม่ทำสีนะแต่พอทำสีแล้วไม่กล้าขยับมากกลัวสีมันลอกออกมานะครับแต่ก็จัดท่าได้สนุกนะนี่เทียบกับขนาดมือผมนี่นะให้ดูอีกที
เนี่ยครับรายละเอียดลงไปถึงเท้ามันเลยนะนี่นะโอ้โหหน้านี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับก็เป็นตัวที่เขาออกแบบมาได้เท่พอสมควรยังไงรายการซิกเก้งทอยก็ขอลาไปก่อนนะครับกับเจ้าซินเมนจู MG Gundam นะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคากี่บาทนะลองไปเสิร์ชหาใน Google นะครับพิมพ์คำว่า MG ซินันจูเจอเลยราคาก็ยังมีหลายเว็บที่ยังขายอยู่นะครับยังไงรายการซิกเก้งทอยลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้คลิปสั้นๆไม่ยาวสวัสดีครับ